อ้าวได้นำตัวทางบ้านหน่อยน้องชายครับชื่อเพชรชันชมช่องหาพยัคฆ์ครับตื่นแล้วนะตื่นแล้วเราเช้ามาเช้ามาเยี่ยมตาช่างเป็นไงก็พอดีครับร้อยเท่าไหร่วันนี้ครับ122ครับ122พอดีเป๊ะเลยเหรอครับวันนี้เราเจอกับใครเจอครับท้าวพองครับไม่เคยเจอครับเห็นเขายังสูงนะครับเขาเป็นมวยไงอ่ะก็เป็นมวยเข่าครับของเราอ่ะผมก็มวยเดินครับเดินด้วยผสมเข่ามีไหมมีครับฝีมือด้วยครับได้หมดนะซ้อมอยู่ช.5พยัคฆ์ครับกี่วันรอบนี้20กว่าวันก็ประมาณ3อาทิตย์กำลังดีนะครูปั้มครูซ้อมนี่เยอะเลยดิครับเราเป็นไงสูงเท่าไหร่สูง175ครับน้ำหนักปล่อยๆของเรา60ครับ60เราชกไว้ที่ไหนบ้าง3ไฟหลังๆเนี่ยก็มีราชดำเนินกับลุมพินีครับเป็นไงครับสองฟอร์มหลังเป็นไงหาชัยชนะไม่เจอหรือว่าหาหรือว่าชนะรวดแพ้ครับแพ้รวดเลยเหรอครับโอ้ร้อยเท่าไหร่แพ้เนี่ย122หมดหรือ120รู้ว่ายังไงมี118กับ120ครับเวทที่เราชอบเท่าไหร่ก็นี่นะครับ122ครับ122นะคู่ชกนี่เห็นเขายังเมื่อเช้าก็เห็นกันตั้งแต่วันมาตรวจโควิดครับมาตรวจแล้วก็สูงหน่อยนะก็ได้หนาแต่ไม่ใช่ปัญหาครับรออะไรไปช่วยเขาวันนี้ก็ฝีมือครับฝีมือเขามีอะไรน่ากลัวไหมก็มีเข่าครับเข่าถ้าขึ้นได้ก็โอเคเหนื่อยหน่อยแต่ขึ้นไม่ได้เราก็ใช้วิชาของเรานะอ้าวปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว19ย่าง20เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากแฟนคลับบุรีรัมย์อีกแล้วโอ้โหเจอบุรีรัมย์เยอะจังเช้านี่ฝากแฟนคลับติดตามเลยฝากติดตามเลยครับเดี๋ยวจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณท่านชายครับดีครับนี่ครับเนื้อตัวชัดๆดูครับนี่ชัดๆไม่ชัดครับโอเคไปครับโอเคอาจารย์ขอบคุณครับผมครับขาวพองศักดิ์วินโยครับหรือว่าเมื่อก่อนสีเสื้ออะไรขาวพองอ่ะเล็กนครศรีครับเล็กนครศรีนะครับวันนี้เจอใครเจอเป็ดเจริญชมครับช.5พยัคฆ์ครับไม่เคยชกไม่เคยชกครับเคยเห็นเนื้อตัวเขาไหมเคยเห็นครับเห็นตอนมาตรวจโควิดใช่ไหมครับเราสูงกว่าเขาไหมสูงกว่าครับเขาหนาหนาเรามวยประเภทไหนมวยเขาครับคู่ต่อสู้ล่ะคู่ต่อสู้ต่อยหมัดขั้นขาคิดว่าโดนหมัดไหมวันนี้ไม่โดนเอาเข่าไปสู้ครับทิมเขาก่อนครับถ้าเขาไม่ได้เจอหมัดแน่ครับอ้าวเป็นไงเราสูงเท่าไหร่สูง175ครับน้ำหนักปล่อย60กิโลครับอายุ18ปีครับชกกรุงเทพกี่ไฟแล้วชกประมาณก็10ไฟ60ก็ถือว่าชินที่นี่นะถือว่าชินแล้วนะอ่ะชกกับใครบ้าง3ฟอร์มหลัง3ฟอร์มหลังก็ชนะปลายพยัคฆ์ครับแล้วก็แพ้อีสานเหนือแล้วก็ชนะวิเศษสุขชนะ2แพ้1พิกัดเท่าไหร่บ้างพิกัด118แล้วก็มา124ครับไปเสียง2ขึ้นบนลงล่างลูกโป่งนะเหมือนลูกโป่งนะเดี๋ยวหุบขึ้นเดี๋ยวหุบลงนะพิกัดดีที่สุดตั้งพิกัดเท่าไหร่ก็120 121อ่ะ120 121 2ประมาณนี้นะอ่ะเป็นคนจังหวัดจังหวัดนครศรีครับวันนี้เข่ากับหมัดอันไหนคิดว่าน่าจะดีกว่าเข่าดีกว่าเข่าดีกว่านะครับฝากใครครับที่บ้านคนจังหวัดก็ว่าชาวนาก่อนซี่เป็นกำลังใจด้วยนะครับครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่โอเคดูเนื้อตัวหน่อยครับเมื่อเช้าเกินไปหน่อยดิเกินมาปอนมา123ลดไป1ปอนด์นะนี่คู่ที่2นะเอาสวัสดีทางบ้านก่อนครับโอเคโชคดีน้องชายครับผมไป